โอเคระหว่างต่อบอกนะครับว่าทำไมถึงชอบต่อติ๊กซอก็ต่อติ๊กซอนี่ก็เหมือนได้ฝึกสมาธินะคะเราก็จะเหมือนกับว่าไม่คิดมากเรื่องอื่นแบบไม่คิดเรื่องงานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าแค่ดูว่าเราจะต่อยังไงให้แบบให้มันเสร็จเหมือนกับว่าหาชิ้นหาสีที่มันแบบแมทช์กันแบบนี้เนี่ยเราก็แบบต่อไปเรื่อยๆทำให้แบบลดความเครียดได้ระดับนึงเนี่ยเราก็แบบเอามาเรียงดูก่อนว่าขอบตรงสีเขียวอย่างเงี้ยในรูปเนี่ยมันจะมีประมาณไหนบ้างแล้วเราก็เริ่มลองแมทช์ดูว่ามันคือชิ้นไหนรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิสีแดงค่ะซึ่งเป็นรูปที่ค่อนข้างเฟมัสของอาร์ติสต์คนนี้อันนี้ได้มาเมื่อไหร่ครับอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะตอนไหนสักนานยังไงน่าจะสักประมาณปีนึงค่ะปีนึงแล้วเพิ่งหยิบมาต่อปีนึงแล้วเพิ่งหยิบมาต่อเพราะว่าในกลุ่มแบบมีประมาณ30อันที่รอต่ออยู่เราก็จะต่อสลับกันไปเนี่ยค่ะเหมือนบางทีต่อรูปอาร์ตบางทีก็จะต่อเป็นรูปแบบดิสนีย์บางทีรูปการ์ตูนบางทีก็เป็นรูปสีเยอะสีน้อยก็จะแบบเห็นว่าต่อชิ้นนี้เสร็จแล้วอารมณ์ประมาณไหนก็ต่อชิ้นนั้นเสน่ห์อยู่ตรงไหนครับเสน่ห์ของการต่อจิ๊กซอว์ก็คือเหมือนว่าเราได้ทำสมาธิแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ความสนุกที่ว่าพอเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นมันเสร็จเราก็จะแบบภูมิใจอย่างของบีเนี่ยคือบีต่อเสร็จแล้วใส่กล่องแล้วเอาไปให้เพื่อนๆหรือเป็นของฝากด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าทำให้เราแบบเราได้ตั้งใจทำอะไรเงี้ยคนรับก็รู้สึกดีเป็นของฝากที่เหมือนกับว่าเราได้ตั้งใจทำให้ใครตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำงานตอนนี้ก็ทำงานของจีจีฟุตแวร์นะคะนำเข้ารองเท้าดร.มาตินกับเจชูค่ะทำงานให้ที่บ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เป็น general manager